สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุวรรณภูมิโฟกัสนะคะวันนี้ก็มาพบกับเรานะคะสองคนณัฐรังสิมันค่ะดาวรังสิมันค่ะแล้ววันนี้เรามายืนณที่ตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นก็คงจะคาดเดาได้นะคะใช่ค่ะเพราะว่าเราเคยพามาแล้วถึง2ครั้งนะคะที่จิวครั้งหนึ่งแล้วก็น้องดาวเองนะคะแล้วก็ที่หมวยเล็กนะคะมาบ่อยกันใช่แล้ววันนี้เรามาอยู่ที่เขาเรียกว่าตักกศิลาสำนักตักกศิลาแห่งกรุงศรีอยุธยานะคะแล้วก็ยังเป็นสถานที่สำคัญต่อเนื่องมาถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยนะคะค่ะนะคะแล้วสำหรับวันนี้นี่น้องดาวได้มาพูดคุยกับใครหรือเปล่าคะใช่ค่ะเราก็จะเอาสำคัญของวัดประดู่ทรงธรรมที่เคยทั้งพี่จิ๋วแล้วก็ดาวกับพี่หมวยเล็กพามานะคะมาให้ชมกันแล้วก็ยังมีโอกาสได้ไปกราบนมัสการท่านรองเจ้าอาวาสวัดประดู่ทรงธรรมค่ะก็คือหลวงพ่อเพชรท่านก็กรุณานะคะมาเล่าเรื่องราวของวัดประดู่ทรงธรรมเพราะว่าท่านเนี่ยก็คือหนึ่งในผู้สืบทอดสายวิชาวัดประดู่ทรงธรรมนั่นเองค่ะค่ะนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมไปรับชมก่อนนะคะแล้วท้ายรายการเรามาคุยกันอีกครั้งนึงค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะคุณผู้ชมมาที่นี่สำนักตักศิลาแห่งกรุงศรีอยุธยาซึ่งนั่นก็คือวัดประดู่ทรงธรรมนั่นเองค่ะว่ากันว่านะครับทางใต้ตั้งแต่โบราณกาลมีสำนักตักศิลาก็คือสำนักเขาอ้อจังหวัดพัทลุงครับส่วนทางภาคกลางตั้งแต่สมัยทวารวดีจนถึงลพบุรีแล้วเข้ายุคสุโขทัยก็มีสำนักตักศิลาก็คือเขาสมอครที่จิวเคยพาคุณผู้ชมไปชมกันมาแล้วที่จังหวัดลพบุรีนะครับและสำหรับกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งเป็นราชธานีก็มีสำนักตักกศิลาที่สำคัญเช่นเดียวกันกับที่อื่นๆนั่นก็คือวัดประดู่ทรงธรรมแห่งนี้นั่นเองครับวัดประดู่ทรงธรรมใครเป็นคนสร้างขึ้นและสร้างขึ้นในสมัยใดไม่ปรากฏนะคะเดิมทีวัดแห่งนี้แบ่งออกเป็น2พระอารามค่ะซึ่งวัดประดู่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือส่วนอีกพระอารามที่2ซึ่งนั่นก็คือวัดโรงธรรมตั้งอยู่ทางทิศใต้นั่นเองค่ะต่อมาได้รวมวัดทั้ง2นี้เข้าด้วยกันและได้ตั้งชื่อว่าวัดประดู่โรงธรรมและได้เปลี่ยนนามใหม่เป็นวัดประดู่ทรงธรรมในสมัยรัชกาลที่5ค่ะสำหรับชื่อของวัดที่ถูกเปลี่ยนมาเป็นชื่อวัดประดู่ทรงธรรมก็เพราะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมนั่นเองครับในพระราชพงศาวดารว่ารัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเมื่อปีพุทธศักราช2163ได้กล่าวว่าครั้งนั้นมีญี่ปุ่นเข้ามาค้าขายหลายลำและเกิดความขัดแย้งขึ้นจึงได้ก่อกบฏครับครั้งนั้นพระภิกษุ8รูปจากวัดประดู่ทรงธรรมได้นำเสด็จพระเจ้าทรงธรรมเสด็จผ่านไพร่พลญี่ปุ่นที่มีราว500คนออกมาประทับอยู่ที่วัดประดู่ทรงธรรมแห่งนี้ครับต่อมาพระองค์จึงทรงพระราชทานจังหันถวายพระภิกษุวัดนี้เรื่อยมาครับค่ะคุณผู้ชมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเป็นฝีมือช่างอยุธยาตอนปลายบัวที่ฐานอุโบสถทำเป็นบัวที่มีแข้งสิงรองรับสลับเป็นช่วงๆไม่ทำยาวตลอดน่าจะเรียนแบบมาจากวัดกูดีดาวซึ่งปัจจุบันได้ถูกทางวัดเทปูนทับแข้งสิงที่เป็นฐานหมดแล้วไม่มีร่องรอยเหลือให้เห็นเลยครับตัวอุโบสถหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีประตูทางเข้าเพียงด้านเดียวภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยปิดทองมีขนาดหน้าตักกว้างอุโบสถหลังนี้เป็นแบบมหาอุฏคือมีทางเข้าออกแค่ด้านเดียวเท่านั้นครับคุณผู้ชมคะพระประธานที่อยู่ในพระอุโบสถแห่งนี้ดูเคร่งขรึมและก็น่าเรื่มใสมากเลยทีเดียวค่ะและตอนก่อนที่กรุงจะแตกค่ะที่นี่คือสำนักตักกศิลาแห่งกรุงศรีอยุธยาก็จะต้องมีตำรับตำราสรรพวิชาความรู้บันทึกข้อมูลต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์นะคะก็จะต้องเสด็จมาศึกษาเล่าเรียนที่นี่ค่ะอย่างพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรนะคะหลังจากที่พระองค์ทรงสละราชสมบัติให้แก่เจ้าฟ้าเอกทัศน์แล้วพระองค์ก็
เสด็จออกผนวดค่ะแล้วก็มาจำพรรษาอยู่ที่วัดประดู่แห่งนี้ก่อนที่จะเสด็จไปจำพรรษาอยู่ที่วัดราชประดิษฐ์ค่ะพอถึงตอนที่กรุงแตกนะคะคุณผู้ชมตำรับตำราต่างๆที่เก็บรวบรวมเอาไว้ที่นี่ก็ถูกคนย้ายกระจัดกระจายไปตามที่ต่างๆค่ะโดยส่วนใหญ่เนี่ยไปอยู่ที่วัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะก็ยังมีให้ชมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของวัดค่ะก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูเรื่องราวอื่นๆมีเรื่องราวของอดีตเจ้าอาวาสวัดรูปอื่นๆด้วยใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละรูปเนี่ยประวัติของท่านเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะพี่หมวยเลยมีทั้งที่เป็นเกจิอาจารย์แล้วก็พระอริยสงฆ์เลยค่ะค่ะมาติดตามกันเอองั้นไม่รอช้าเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะเราก็พูดถึงหลวงพ่อที่เป็นเจ้าอาวาสวัดรูปแรกก็คือหลวงพ่อรอดเสือกันไปแล้วนะคะส่วนเจ้าอาวาสวัดรูปต่อๆมาเนี่ยก็มีเรื่องราวอยากจะเล่าให้ฟังเหมือนกันค่ะอยากจะบอกก่อนว่าอย่างรูปที่2เนี่ยนะคะก็มีนามว่าพระอุปัชฌาย์ม่วงหรือว่าหลวงพ่อม่วงหลวงพ่อม่วงเนี่ยนะคะก็เป็นเจ้าอาวาสที่มีชื่อเสียงทางด้านการลงยันคาถาตามตำราพิจารณ์สงครามค่ะแล้วก็ท่านเนี่ยนะคะยังได้ปฏิสังขรณ์วัดด้วยการสร้างโบสถ์สร้างวิหารศาลาการเรียนรวมถึงหอพระอีกด้วยนี่เลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นที่บรรจุอัฐิของหลวงพ่อม่วงค่ะไม่ใช่แค่หลวงพ่อม่วงนะคะยังมีเจ้าอาวาสวัดรูปอื่นๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูที่บรรจุอัฐิเจ้าอาวาสวัดรูปที่3อย่างหลวงพ่อสีหรือว่าพระอุปัชฌาย์สีค่ะเรื่องราวของพระอุปัชฌาย์สีเนี่ยนะคะก็คือว่าในช่วงของที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยนะคะเกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่างนี่เลยค่ะไทยกับฝรั่งเศสเกี่ยวกับดินแดนอินโดจีนซึ่งท่านเนี่ยนะคะก็ได้เอาพระเครื่องไปแจกให้กับบรรดาทหารเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการรบนั่นเองส่วนอีกรูปหนึ่งค่ะคือหลวงพ่อเลื่องหลวงพ่อเลื่องเนี่ยนะคะก็มีเรื่องราวสมัยรัชกาลที่5ค่ะได้มีการนิมนต์หลวงพ่อเลื่องเนี่ยมาลงแสงถวายเขาเรียกว่าเป็นพระแสงดาบนะคะเป็นพระแสงถวายนะคะด้วยการตีภายใน1วันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากจริงๆนะคะค่ะและนี่นะคะก็เป็นที่บรรจุอัฐิของหลวงพ่อสีแล้วก็หลวงพ่อเลื่องนั่นเองค่ะและไม่ใช่แค่นั้นนะคะคุณผู้ชมเจดีย์นี้ค่ะยังบรรจุอัฐิของพระอุปัชฌาย์เหม็งอดีตเจ้าอาวาสรูปที่5แล้วก็อัฐิของพระสาธุกิจจารีหรือว่าพระอาจารย์ชมอดีตเจ้าอาวาสวัดรูปที่6ค่ะซึ่งท่านนะคะเคยได้เป็นผู้กำกับการรอยพระพุทธบาทที่สระบุรีค่ะแล้วก็พระอธิการอู่นะคะอดีตเจ้าอาวาสวัดรูปที่8ค่ะท่านนะคะบอกกันว่ามีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทั้ง20ศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาเฉพาะที่ร่ำเรียนกันได้เฉพาะสายวัดประดู่ทรงธรรมเท่านั้นค่ะอยากจะบอกก่อนว่านอกจากพระสงฆ์แล้วนะคะยังมีคารวาสที่เป็นอาจารย์ท่านสำคัญที่วัดประดู่ทรงธรรมนะคะนั่นก็คืออาจารย์ก๋งจาบหรือว่าอาจารย์จาบสุวรรณค่ะนี่เลยนะคะท่านเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานสำนักวัดประดู่ทรงธรรมแห่งนี้นี่เองนะคะอยากจะบอกก่อนว่าท่านเนี่ยมีความเชี่ยวชาญด้านกรรมฐานแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านกสิณดินอีกด้วยมาขออนุญาตให้หลวงพ่อค่ะเล่าเรื่องราวเพิ่มเติมค่ะหลวงพ่อบอกมาอีกแล้วเจริญพรอย่างจะถามอะไรเราก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่จ้ะคราวที่แล้วนะคะที่เราเล่ากันเกี่ยวกับเรื่องของอดีตเจ้าอาวาสวัดประดู่ทรงธรรมไปแล้วนะคะหลวงพ่อแล้วก็วันนี้ค่ะอยากให้หลวงพ่อค่ะเล่าเรื่องตะกุดมหาระงับตะกุดมหาจักรพรรดิใช่ไหมคะว่ามีขั้นตอนในการทำนี่เห็นหลวงพ่อบอกว่ากำลังทำอยู่เลยใช่ไหมคะนี้อยู่ข้างใช่ไหมคะหลวงพ่อนี่มหาระงับตำราพระประดุษทรงธรรมค่ะแล้วก็มหาจักรพรรดิมหาจักรพรรดินี่มหาจักรพรรดิอ๋อขนาดไม่เหมือนกันเหรอคะไม่เหมือนกันอันนี้7นิ้วอันนี้5นิ้วมหาจักรพรรดิสมัยก่อนนี้ทั้งนี้มันต่างศิลาเป็นนักเรียนค่ะหลวงพ่อเทียมมกตตาก็มาเรียนที่นี่เรียนกตุธรรมกตุมหาจักรมหาระงับค่ะมหาระงับค่ะมหาระงับมหาจักรพรรดินี่ตามตำรา
จ้าคุณเรื่องวัดดุสงธรรมเจ้าอาวาสเนี่ยไปถวายลงที่วัดตูมถวายกระตุกมหาจักรพรรดิให้ทักกันที่6ที่เขาว่ากันนะนะตามนี้จะมาวัดประดูนี้จะไปทำให้พวกถวายพระเจ้าอยู่หัวทั้งนั้นเลยพระมหากษัตริย์จะมาในทั้งงานที่5ทั้งงานที่6อะไรเงี้ยมีกระเข็นที่นี่แล้วก็ไปชุบที่วัดตูมตามตำรานะตามเวลาใครๆก็มาศึกษาต่างเวลาก็เจออาจารย์ทั้งหลายก็มาศึกษาที่นี่งั้นเนี่ยเพื่อมาวิชาความรู้ว่าไปพัฒนาตัวเองก็เพราะว่าสมัยก่อนนั้นโหรกไม่มีใครกล้าเข้ามาหรอกค่ะทำไมครับพ่อโอ้มันป่าลงดิ่มทำป่าทางเข้าไม่มีมีทางเข้าทางเดียวคือทางแม่น้ำป่าตักมีสะพานเข้ามาจากรถไฟเดินเข้ามาทางนี้ไม่มีทางเข้าไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีมีแต่ป่าช้านั่นแหละป่าช้าด้วยเหรอคะสมัยก่อนป่าช้านั่นเลยใครก็มาเรียนเดินทางมาต้องมาเรียนที่นี่ทำไมก่อนอดอยากค่ะขาดปลาหาบินลำบากเพราะว่าประชาชนจะยังไม่จะไม่ยังไม่เจริญเหมือนสมัยนี้ขั้นตอนในการทำตะกรุดนะคะเป็นมันแตกต่างกันไหมคะหลวงพ่อระหว่างมหาราชกับมหาจักรพรรดิคะมหาจักรพรรดินี่ก็เห็นก็ว่าตามเราต้องถวายพระเจ้าอยู่หัวก่อนนะยังไงไม่ทราบเหมือนนะแต่จะมาก็ถวายไปแล้วตอนนั้นรอเก้าที่เขามาทำมันเนี่ยนั่นเจียจันผิวผู้ผิวให้เขียนนะค่ะจะมาเขียนมาจักรพรรดิเลยไม่รู้ว่าไปทำอะไรแล้วก็ไปรอพระยืนที่ตรงหันตาเนี่ยดอกแรกจะมาทำพระองค์ใหญ่ๆนั่นเนี่ยข้างหน้าใช่ไหมคะดอกแรกจะมาทำมาจักรพรรดิก็ได้ไปทางโน้นไปรอที่โน้นที่ก็ทำเรื่อยมาเป็นกุพักแล้วจำอะไรมากุบาอาจารย์สอนมาอะไรมาขอบารมีพ่อเราเตี๋ยมาวันนี้ก็ไปบูชาครูบาอาจารย์หัวหมูใบสีจะทำกระตุกมหาจักรพรรดิมหาแล้วครับก็เป็นเมื่อเช้าแล้วบอกไปแล้วทำพิธีไปแล้วเมื่อเช้านี้วันประหัตวันครูบาอาจารย์ทำอะไรเมื่อเช้าถวายหัวหมูใบสีเครื่องทำหน้าแต่ขั้นตอนการทำก็ไม่ได้แตกต่างกันใช่ไหมคะหลวงพ่อก็ต้องดูเรื่องดูยามนะไม่ใช่ต้องบอกแล้วครูวันต้องหาวันนี้เดี๋ยวเลยก็นั่งต้องเป็นสมาธิอ่ะค่ะไม่รับแขกไม่รับแขกด้วยใช่ไหมคะถ้าลุกต้องนิ่งใช่ไหมคะถ้าลืมถ้าลุกต้องจะลืมเพราะมาเดินตามมักลุกเนี่ยที่จริงเนี่ยมันแต่มันเดินแบบตามมาค่ะอิติปิโส108ตาเนี่ยเดิน108ตาเนี่ยเพราะว่าถ้าลุกไปแล้วไปไหนแล้วบางทีมันนึกไม่ออกว่าไปเดินถึงตาไหนแล้วก็ต้องมาเริ่มมันคิดอีกตั้งพักนึงต้องมาไล่อีกว่าไปถึงไหนแล้วบางทีมันลืมก็ต้องเดินตามมาตามบักลุกเดินข้ามไปมหาจักรพรรดิมหาระงับนี่ก็อิติปิโส8ทิศพุทธังธัมมังสังฆามิเหมือนกันมีอันนี้ก็มหาระงับตำราก็ว่าอมระงับมหาระงับหลับสิ้นทั้งบ้านอมชิดมหาชิดอมปิดมหาปิดติดทิศตะวันหลับหลับหมดเลยไว้ก่อนนะต้องมีจิตธรรมนะขึ้นบ้านไกลก็จะหลับหมดเลยขโมยขึ้นคนที่อยู่รอบๆนี่หลับหมดเลยหลับหมดเลยก็เล่าให้ฟังนะจริงๆนะครับว่าเราไปมองสมัยก่อนนะก็ถือกันจริงๆนะเล่าจริงทำไมกลางหลวงพ่อเทียมก็มาแล้วก็มีถวายรอเก้ามั้งเดือนที่เก้าจริงนั่นหนังสือนะถวายเดือนที่เก้าหลวงพ่อบุญนาคเป็นลูกคุณธรรมนะพ่อของจ่ามนะเป็นหลานของจ่ามีหลานของจ่ามโอ้โหพี่อ๋อยทำไมไม่บอกก่อนนะคะเนี่ยหลานของจ่ามของจ่ามก่อนนะคะบ้านของจ่ามไปอยู่ติดกันอะเพราะว่าท่านหลวงพ่อนาคชอบทางฤทธิ์หลวงพ่อนาคนี่ก็รักษาทุกอย่างต่อมาจากหลวงพ่ออู๋นะครับหลวงพ่ออู๋มรณภาพแล้วก็หลวงพ่อนาคก็คือมาเป็นพระพาสมัยผมเป็นเด็กๆผมก็อยู่กับท่านเนี่ยผมก็เข้าไปนอนในกุฏิกับท่านแล้วใช่มั้ยเข้าไปนอนในกุฏิกับท่านก็ลูกศิษย์หลวงพ่อคุณนาคตัวจริงคงจับเข้าไปในกุฏิเนี่ยจับเนี่ยตายสมัยที่ท่านมรณภาพเนี่ยยังไม่ได้ทำการทำธุรกิจนะฮะพระประตัดเป็นท่อนๆสามท่อนตัดหมายถึงร่างกายเหรอฮะสามท่อนแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกนะฮะแล้วก็มัดแล้วก็เอาไว้ในกุฏิข้อหน้าท่านละท่านละท่อนแล้วท่อนแล้วก็ถาดรองน้ำเหลืองก็จะติ๊งติ๊งผมก็นอนอยู่ในนั้นแหละแล้วน้ำเหลืองไม่เอาไปทำอะไรผมก็ไม่รู้นะครับข้าไหลอยู่อย่างนั้นนะครับจะไปทำอะไรตอนนี้เราไม่รู้นะครับคงไม่ได้ไปทำอะไรต้องคิดว่าคงไปทิ้งเหลืออะไรก็ว่าไปแล้วตอนนาคเนี่ยเวลากลางคืนเนี่ยเราก็นั่งปั๊บแล้วก็นั่งเคาะบางทีก็พูดแล้วก็นอนฟังเราไปเ
ถ้าเองไปทำงานเองขี้เกียจอะไรเงี้ยว่าอยากจะไปถ้าไม่ไปก็ตอนนี้จะโดนหวายนะแล้วแต่ก็เคาะมาจะเก็บไปแต่ไม่เห็นใช่ไหมคะว่าคุยกับว่าจะพูดเหมือนพูดอยู่คนเดียวแหละโอ้แต่จริงมีแล้วก็นอนฟังไม่เห็นเขาคงเห็นหรือเขาแหละใช่ไหมหลวงพ่อหยิบอะไรคุณพยนคุณพยนที่เขาว่ามาตอนที่พูดถึงเมื่อกี้ที่หลวงพ่อคุณหน้าท่านบอกท่านคุยใช่ไหมคะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับวิชาสายวัตถุชงทำเยอะมากเลยแล้วก็น่าจะได้ตะกุกกลับบ้านไปหรือเปล่าไม่ร้อยมีฟอร์มเจริญเจริญพรนะคิดถึงใดสมหนานะบุญรักษาเทวราสังของรุ่งเรืองในที่การงานนะรวย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 เงินเข้ามาทุกก็จนอาจไม่เป็นอาคำรวยอย่างเดียวซะจะให้กระตุ้นหาระงับอาจารย์จักรพัฒน์ก็หุ่นพยนต์ไปก็จะมาเช่าเช่าได้กี่วัดสาธุเจริญสาธุมีความเจริญจ้าจ้าขอบคุณพี่อ๋อยด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะรับชมเสร็จไปแล้วค่ะจบไปแล้วนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมจุใจเลยนะคะไม่ว่าจะต้นตำรับความเป็นมายังไงของวัดประดู่สงธรรมและก็เกจิอีกหลายองค์ใช่ค่ะนะคะนอกจากนั้นยังมีก็คือได้กราบนมัสการหลวงพ่อเพชรและท่านก็มาเล่าเรื่องราววิชาของสำนักวัดประดู่ทรงธรรมนะคะเพราะว่าท่านก็คือหนึ่งในผู้สืบทอดของสำนักวัดประดู่ทรงธรรมด้วยท่านก็มีวิชาความรู้เยอะแยะมากมายนะคะที่มาเล่าให้เราฟังกันค่ะค่ะก็เต็มอิ่มเขาเรียกว่าวันนี้เต็มอิ่มนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นี่วัดประดู่ทรงธรรมคงจะสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์แล้วล่ะค่ะเพราะว่าครบแล้วค่ะมีทั้งเรื่องราวของอดีตเจ้าอาวาสนะคะเรื่องราวของสำนักวัดประดู่ทรงธรรมตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยามาถึงณปัจจุบันนี้ค่ะค่ะนะคะถ้าท่านใดพลาดการชมวันนี้สามารถที่จะไปย้อนหลังดูได้ที่ไหนคะทางช่อง YouTube รังสิมันมีเดียนะคะรายการสุวรรณภูมิโฟกัสก็จะลงให้ชมย้อนหลังกันทุกวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ 20:00 นค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง2คนต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรสถานที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะI want to see you, Suwanna Poo. Great legend. It was a long time ago. Incredible. เมื่อได้ฟังเรื่องราว When I hear your legend. อยากจะเจอเธอสักครั้งอยากจะย้อนเวลา Go back in time long, long ago ให้เธอหวนคืนมาได้ไหม Please I wanna go, I wanna see I wanna hear your whole story To experience with my own two feet So it can sink into my heart Nothing can tear it apart So I can see it, feel it, smell it, touch it Be there like it's real and living เมื่อได้ฟังเรื่องราวอยากจะเจอเธอสักครั้ง Oh I really wanna see you อยากจะย้อนเวลา Go back in time long long ago So long ให้เธอหวนคืนมาได้ไหมภาพที่ย้อนไปในอดีตของเธอ Oh that vision is fantastic ส่องสะท้อนCulture, civilization, legend Civilization, legend that came from ages Golden land, golden land Tolopati, Cantali Lavo, Lana SuanYodia Oh, Golden Land, Golden Land Yeah
is a legend from a long, long time ago. Can't document it all, it's just that old. When you get to see it, you won't believe your eyes. It's unbelievable. When you hear it, don't deny it. You have to come and see it for yourself. The golden farmlands are still alive and well. When the bright light sun rays shine out, you will feel lucky that you were around. And the mixed architecture up ahead, it's been mixed throughout the time, period. From through the time of every region and every culture, and every myth that'll be told until the future. But the building still remains for us to see and know. From Talapati to Kantali to Lavo, Lana to Sukhothai to Yodhya, Thonburi, thousands of years through Thai history. Today it is called Ratanakosin, boom. And this is the history of Suvarnabhumi. This is Suvarnabhumi. Great legend.